สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับสวยทำไมสีหน้าอิดโรยงั้นนะอย่าพูดเลยคือลำบากฮักลำบากฮักมาแล้วยังมาลำบากคิงโอเจอร์อีกไม่ธรรมดาเหนื่อยเหมือนกันไม่ธรรมดาเอาตรงพี่คิดว่าเด็กอ่ะแม่งจะเล่นได้ไหมไม่ได้หรอกถ้าไม่มีผู้ใหญ่ช่วยเล่นไม่ได้หรอกแล้วแม่งยืนไม่อยู่เงี้ยพี่ว่าเด็กแม่งจะเล่นได้ไหมเล่นไงแม่งแยกเป็นตัวๆแล้วแม่งก็เคว้งแล้วโมโหประกอบไม่ได้แม่งโมโหแล้วอีกอย่างผู้ใหญ่ประกอบเหนื่อยนะเฮเออผู้ใหญ่ประกอบเด็กเฮเราสามคนช่วยกันยังแม่งเหนื่อยเลยมันยังคืออิดโรยคือโกออนอ่ะแม่งยังไม่ล้มถูกป่ะอืมอันนี้ไม่ได้นะผิดท่านี่มันหงายหลังนะนี่ผมจับขาอยู่เนี่ยเอออันนี้คือตัวที่ครั้งที่แล้วเดอะแบกอันนี้โคตรเดอะแบกโคตรเดอะแบกเดอะแบกไฟนอล2023ใช่ครับอันนี้หมดฐานซึ่งมันจะมีกิฟต์ตรงนี้ให้ติดพวกให้ติดพวกแมลงแมลงนู่นนี่นั่นอ่ะติดไปด้วยใครจะติดอะไรก็ติดไปด้วยเออเนี่ยมีก็ได้อะไรเนี้ยพวกมันเองเราไม่พูดถึงครับติดตัวนี้ไงติดพวกตัวเล็กๆของตัวเล็กๆไม่ติดไม่ได้อันนี้รวมร่างเรามารวมร่างเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาใช่ครับทำไงพี่เอกได้คือเราจะได้ร่างนี้แหละแนะนำนะครับแนะนำเอาไอ้นี่เอาเขาอ่อนเอาไปก่อนเลยเพราะเดี๋ยวมันจะหมุนไปหมุนมาแล้วแล้วก็ทำให้หล่นถอดไอ้นี้ได้พี่เอกใช่ครับช่วงประสาทตรงนี้ทั้งหมดเลยป่ะไม่ทั้งหมดครับตรงนี้ครับตรงนี้ทั้งหมดเลยคือไอ้นี่มาทั้งยวงอันนี้มาทั้งยวงไว้ใช่ครับง่ายต่อพี่แต่ขั้นนี้ดูช้าๆนะครับแบ่งเลยแบ่งเลยคนละข้างอ๋อเราต้องเอามือขึ้นด้วยจะเอามือขึ้นก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ถอดมือแล้วแต่แล้วก็ถอดแขนมันออกมาเลยถอดมือออกมาเลยยังไงต่อพี่นี่นะครับอันนี้อาจจะไม่ชัดอย่างนี้นะครับอย่างนี้มันเหมือนหุ่นพอมาเป็นเหมือนยืนเสร็จแล้วก็หักเข้าไปอย่างนี้พับกลับเข้าไปพับกลับด้านพับกลับไปด้านนี้เข้าใจแล้วกลับไปด้านนี้พับอันนี้กลับเข้ามากลับไปด้านนี้ใช่ใช่แล้วก็เอาตัวนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะดิ้นได้อยู่นิดนึงอ๋อมันเหมือนเป็นเหมือนข้อเท้าแล้วพี่ก็ไม่สลับกันเมื่อกี้พี่อ่ะข้างขวาเออนี่ของผมแล้วก็ไม่สลับกันเมื่อกี้ให้ดูอันนี้แล้วก็หมุนในนี้ลงมาเนาะยังต้องใส่ก่อนต้องอยู่อย่างนี้ให้มันจะเป็นเฉียงๆอย่างนี้แล้วก็หมุนในนี้ลงมาหน่อยนึงหมุนตรงนี้เดี๋ยวอย่าหึ่งถอยขอถอดก่อนนี่ไงผมจับพี่ถอดนี่ไงขอไม่ทันไรนี่ขนาดประคองแล้วนะยังร่วงเลยก็เอาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเสียบเข้าไปที่เดิมจอยตรงนี้อ้าวตรงนี้ก็ได้เสียบปึกแล้วมันมีจอยที่โตที่เราเคยคุยกันนะพี่ว่ามันต้องทำอะไรแน่มันก็จะมาเสียบที่ฐานก็จะเสียบที่ฐานนี่เราก็กดลงมาไม่ใช่พี่ต้องเสร็จละนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สลับข้างเหรอเออมันอย่างนั้นเอออ๋ออย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับต้องสลับตั๊กแตนต้องอยู่ข้างนี้พึ่งต้องอยู่ข้างนี้เออช่างมันขี้เกียจแล้วเหนื่อยเอาสลับไหมจะมีจอยสลับจะได้เหมือนสลับเดี๋ยวไม่ตรงปกใช่ไหมปกจ่าย1,500ได้ของ300อะไรเงี้ยอ๋อตัวนี้มันจะเป็นล่องรูเข้าไปเลยทำมาเพื่อสิ่งนี้มันต้องตรงปกอ๋อมันต้องสุกข้างแล้วก็ไอ้กิ๊บมันก็จะพอดีมือเราก็ใส่ไปเก็บที่ตรงนี้นะครับแขนที่เราเด็ดออกมาตอนแรกไม่ได้ทำอะไรนี่หว่าแค่มันก็จะเอียงอย่างนี้เสร็จละอ่ะตรงช่วงขาเมื่อยยังเอียงอย่างนี้เมื่อยยังครับก็คือเราก็ยกมาพี่ถอดไอ้พวกนี้ออกก่อนเดี๋ยวเราจับเรียงใหม่เพราะว่ามันต้องแปะใหม่ครั้งนี้กันขอดูหน่อยอันนี้คือเดอะแบกคราวที่แล้วนะฮะตอนแรกเอาลูกตุ้มออกไปด้วยลูกตุ้มออกมาเยอะชักเยอะหลายชิ้นแล้วนะเนี่ยเยอะปืนด้วยไหม
อย่าเลยปืนประกอบยากปืนไม่ต้องปืนไม่ต้องก็ซอยเสียบเลยใส่ลงไปข้างหนึ่งก่อนขาเดิมก็คือใช้ช่วงขาเดิมมันอ่ะใส่ไปมันจะมีข้อต่อเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงข้อต่อตรงนี้ตรงนี้มันก็แข็งแรงแต่เอาจริงนะมันยังล้มใช่ป่ะซอยยังล้มเราต้องจัดนิดหน่อยซอยบอกทริคหน่อยว่าทำไงให้ไม่ล้มนี่มันมีไอ้ขาเนี่ยเอาไว้เกี่ยวแค่นี้เอาไว้เท้าไม่ใช่เกี่ยวเอาไว้เท้าแค่นั้นเองเอาไว้นี่ตรงนี้เราต้องจัดองศาดีๆด้วยนะแค่นี้เอาไว้เท้าแล้วมันก็เหมือนจิ้มเข้าไปแล้วก็ค้ำไม่ให้แอนมันจะทำร่องให้ลึกไปหน่อยก็ไม่ได้เหมือนหรือกิ๊บก็ได้เนาะนี่ฮะจิ๊บจิ๊บเนี่ยจิ๊บลงนี้เนี่ยนิดเดียวสัมผัสเข้าไปนิดเดียวแป๊บนึงแป๊บสัมผัสเข้าไปนิดนึงช่องนี้ช่องเรานี่เขาเรียกว่าอะไรนะใหญ่โตข้างบ้านเยอะคือช่องร้านช่องร้านข้างกะเร็วกะลาดเนี่ยอย่าไปว่าเขาอ่ะแล้วไงต่อพี่อย่างงี้ซอยก็เรายกอันนี้ขึ้นซอยเริ่มยืนแล้วฮะเริ่มยืนแล้วนะเริ่มยืนแล้วยกขาขึ้นนะยกขาขึ้นเลยยกขึ้นเลยนะยกขึ้นเลยพี่ต้องยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยย้ายมันแอนย้ายมันแอนยกเลยนะองศาประมาณนี้แหละแล้วก็ดึงอันนี้ออกมาไว้ก่อนนะไอ้ปืนหลุดอย่าปืนยิงใส่ยากๆอยู่เห็นใจกูหน่อยโอเคเสร็จอย่างนี้ทำไงถอดถอดอันนี้ออกมาถอดหน้าอกคือมันต้องเริ่มถอดหน้าอกพี่คำไว้ให้ถอดจากหน้าอกหน้าขาออกถอดเราถอดด้วยพี่ถอดด้วยหน้าขาไม่ต้องนี่ถอดด้วยมันยังง่ายตามเอาไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ท่อนบนจะเป็นอย่างนี้นะดึงท่อนล่างออกก็คือเอาตรงส่วนขวานั่นเนาะแล้วก็ใส่เข้าไปจิ้มเข้าไปเอาแมงมุมก่อนเอาแมงมุมตัวล่างออกก่อนใส่เข้าไปแล้วมึงก็แมงมุมซ้อนเข้าไปเข้าไปไอ้เหี้ยอะไรยังไม่รู้เลยเพื่ออะไรวะเพื่อแปะแล้วทีนี้ถอดหน้าอกใส่ขมวดก่อนถอดหัวก่อนถอดนี่ก่อนเด็ดขอโทษเอาอันนี้ออกก่อนอันนี้มาใส่ที่ตูดก่อนอันนี้มาใส่ที่ก้นแมงมุมอ๋อถอดหน้ากากใส่ก้นใช่ครับแล้วก็ถอดไอ้ตัวนี้ออกมาเลยดึงมาเลยก็ได้ครับหัวตรงนี้ออกมาทั้งหัวเลยมันมาโอ้แขนอีกครบทุกส่วนแล้วครับออกมาโอ้เรียบร้อยครบผ่าตัดชิ้นเลยเดี๋ยวผ่าตัดเดี๋ยวแล้วเด็กแม่งจะเล่นยังไงนี่ขนาดผู้ใหญ่เด็ดนะครับมึงช่วยบอกกูหน่อยว่าเด็กจะเล่นยังไงอันนี้มึงบันไดแดงเพื่อให้เด็กเล่นจริงไหมผู้ใหญ่ยังเหนื่อยเลยต่ออันนี้ไว้ไหนพี่อันนี้ก็ไปอยู่ในจริงๆผีเสื้อเดิมกลับมาเป็นผีเสื้อถูกไหมกลับมาอยู่ในร่างรวมร่างผีเสื้อมันก็คือผีเสื้อมารวมกันแล้วก็มาเก็บเป็นผีเสื้อไม่มีอะไรเลยซอยลุยต่อเลยติดสนับขาก่อนดีกว่าไหมติดสนับขาโอเคอันไหนวะถูกไหมถูกพี่มองไม่เห็นมั้งแล้วก็เอานี้ใส่ไว้ที่เดิมอันบนนะใช่ป่ะอันบนที่เดิมใส่ไว้ที่เดิมแล้วทีนี้อันนี้ทำไงอันนี้มันจะต้องเปิดปีกอันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็หมุนบิดอันนี้ขึ้นมาอ๋อแล้วก็หมุนหัวแล้วก็สไลด์ป่ะสไลด์ไม่ได้สไลด์ไม่ได้แล้วก็เสียบเข้าไปใส่ลงไปแล้วก็เอาอันนี้ใส่อันนี้ที่ถอดด้ามขวานออกมาติดใส่เข้าไปอ๋อนี้อย่างนี้ยืนกันหมดเลยทุกคนทีนี้นี่นั่งอันนี้ใส่ด้วยอันนี้ใส่ด้วยมาซอยอันนี้นะเสร็จแล้วนะที่เหลือจะเป็นเศษอันนี้คือร่างใหญ่ของมันอืมต่อไปก็คือเศษทีนี้มึงจะแปะตรงไหนก็ได้มึงแปะกันเลยคือไม่ซีเรียสที่แน่ๆเนี่ยแต่ที่เนี้ยแต่ที่แปะกันก็คือแปะอย่างงี้ใส่ตรงนี้ก็คือแขนแมงมุมเอาตุ่มแมงมุมใส่นี่เอาลูกตุ้มห้อยนี้ห้อยนี้ไว้แล้วก็ตะขาบกับตัวนี้อยู่บนถ้าตามสลับข้างไหมข้างนู้นถูกนะถ้าตามนี่นะตามที่เขาแปลงนะตามที่เขาแปลงนะเขาแปลงอย่างงี้
นี่แหละแต่ในความเป็นจริงอ่ะสลับได้สลับได้หมดสลับได้หมดคือติดตรงไหนก็ได้จะติดข้างล่างนี้ก็ได้ถูกป่ะติดข้างล่างจะมองไม่เห็นแต่มันจะไม่เห็นอาวุธไงแต่ติดตังไม่ได้นะติดตังไม่ได้ตังไม่ได้อันนี้ติดติดนี้ก็ได้นี้ก็ได้ก็แปะคืนไปแค่นั้นเองข้างๆติดตรงนี้ข้างๆๆก็ได้แล้วก็เป็นอย่างนี้โอ้โหมองไม่เห็นยิงตัวเองตายจบยิงแขนตัวเองยิงเสร็จแล้วเสร็จละเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วรวมร่าง20อุ้ยอุ้ย20ตัว20ตัวหมุนให้ดูไหมนี่นะครับมันก็ค่อนข้างจะคอนเทนต์นิดหน่อยว่าไงเนื่องจากมันสูงถามผมเหรอผมชอบนะก็โอเคอยู่นะผมชอบนะแต่เสียอย่างเดียวไม่เสียอย่างเดียวเสียหลายอย่างแหละ แต่คือนี้จะบอกเขาจะบอกทีละจุดแรกคือตรงเนี้ยที่มันเอามาค้ำที่ค้ำเนี่ยที่ค้ำตรงนี้ไม่ดีหรือไม่ประทับใจเนี่ยคือด้วยความที่ไอเนี่ยมันเล็กมากแล้วมันมีโอกาสหลุดปลายแล้วมันก็อาจจะเทลงไปได้อันนี้คือข้อเสียอย่างแรกนะส่วนอีกอันนึงที่ผมว่าไม่โอเคก็คือการที่มันเอาไอ้พวกเนี้ยมาแปะแปะให้มันขาแมงมุมอ่ะซึ่งเซนไตมันก็อย่างนี้แหละอันนี้ก็เข้าใจได้อันนี้ก็เข้าใจได้แต่ว่ารูปแบบดีไซน์คือค่อยดูเป็นหุ่นนึกออกป่ะพี่มันเดี๋ยวผมไม่นี่ดูขยับดีๆนะเดี๋ยวขาแมงมุมหลุดแล้วเดี๋ยวร่วงนะอธิบายให้ดูร่วงทั้งชุดเลยนะคือขาที่ใหญ่ไปที่เอวแขนเนี่ยใส่แมงป่องเพื่อให้แขนดูใหญ่แล้วก็มีปืนแบบปืนใหญ่ๆอันนี้จะเป็นแขนข้างนี้อาจจะเล็กนิดนึงแต่ข้างนี้อาจจะเล็กนิดนึงแต่ไม่เป็นไรมันทำปืนออกมายาวแล้วก็หัวคือเห็นเป็นขาแขนตัวแล้วก็หัวลังการอยู่ทีนี้ไอ้ด้านหลังไม่ค่อยมีอะไรเลยว่ะที่มันจะลกเนี่ยมันคือด้านหลังแค่นั้นเองซึ่งถามว่ามันการเป็นแบกเฉยๆเนาะใช่มันแบกหลังเฉยๆแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปร่างที่เหมือนหุ่นเนี่ยรูปร่างที่เหมือนหุ่นเนี่ยคิงโอเจอร์เนี่ยจะเหมือนหุ่นมากกว่าโกออนถูกไหมแต่พี่ว่าถ้าถอดแมงปอมาทำเป็นดาบตรงนี้มันจะทำให้หลังไม่ลกเลอะเปล่ามันก็ถือได้ใช่ไหมลองได้ลองได้หมดลองถอดมาดูที่ถอดด้านนั้นเลยก็ได้ลองได้หมดเพราะแต่มันติดหน้าอันนี้ไงก็ต้องเอาหน้าออกแล้วเดี๋ยวเราติดแล้วหมุนให้ดูมันก็ใส่มันก็ถือไม่ได้ไงก็ต้องถอดหน้าออกอ๋อไม่ได้ละโดนพี่ฟงหลอกมันค้ำโดนพี่ฟงหลอกมันค้ำโว้ยโว้ยมันหมุนหลายรอบงงเอาละเอาละนี่ใช่เหรอพี่ใส่ผิดด้านผมมันงงพี่เอกใส่ผมเองเอาละพี่เอกใส่ผิดด้านพี่เอกใส่ผิดด้านแล้วทีนี้อันเนี้ยเดี๋ยวไปแปะตรงนี้ถูกไหมใช่เป็นหางแมงปอถูกไหมแล้วอันเนี้ยเสียบเข้าไปเสียบตรงนี้ไม่เอากริปมันจะกลับหัวมันจะกลับหัวแล้วก็ทิ่มแค่นี้แหละก็เอาคือเป้หลังมันก็ไม่ได้น่าเกลียดมากนะคือมันไม่ได้น่าเกลียดมันเหมือนแบบเป็นหางเปียหรือเป็นอะไรเป็นดาบซามูไรแต่ที่ก็ไม่รู้จะแบกไว้ทำไมถ้าถอดออกมันก็อาจจะดูน่าเกลียดนะเว้ยไม่แต่สมมติว่าถอดไอตัวแมงมุมนี้ออกอ่ะด้วยความมันดูน่าเกลียดนะเว้ยไหนเนี่ยหรอกพี่อย่าทอนเอาอย่างนี้แหละคือมันเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยนะอ๋อโอเคโอเคด้วยความที่มันแบกอ่ะมันก็เลยต้องค้ำอย่างนี้ไงใช่คือไอขาเนี่ยค้ำไอนี้สำคัญเลยนะใช่คือถ้าไม่ค้ำเนี่ยหงายหลังแน่นอนคือข้อตรงเนี้ยมันพับไปหน้าไปหลังได้ถูกไหมนี่มันข้อทำแล้วนี่ทำพอดีเลยอยู่องศามันเป๊ะเลยคือนี่คือเป๊ะเลยที่กำลังจะบอกอันเนี้ยเราลองมองดีๆนะลองมองดีๆไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแค่นี้มันเฉียงลงพอดีเลยเฉียงลงมาปลายเท้าคือเรามองดูดีๆนะ
อันนี้พัฒนามาจากชินเทนเจอร์ชินเทนเจอร์เนี่ยเห็นแผงหลังป่ะแผงหลังที่เป็นวัวทั้งอันเลยจะเป็น3ชั้นพี่เห็นป่ะอันเนี้ยเราดูอันเนี้ยคือแผงหลังอันนี้คือแผงหลังซึ่งเพราะตัวมันแยกขาไอตัวเนี้ยมันก็เลยทำแยกไม่เหมือนชินเทนเจอร์ชินเทนเจอร์แผงหลังมันจะแยกไม่ได้ถูกไหมถูกมันจะเป็นแผงเป็นแพ็คเลยแท่งๆเลยมันจะซ้อนอยู่ฉะนั้นอันเนี้ยคือพัฒนาการขุ่นมันแยกขาได้ขุ่นไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นแพ็คหลังอ่ะมันก็ต้องแยกได้มันก็เลยต้องทำแมงมุมกับไอเนี้ยแยกแยกกันแต่คือนั่นแหละก็คือจุดประสงค์มันอันนี้คือวิวัฒนาการวิวัฒนาการของขุ่นเซนไตนะอันนี้แยกแพ็คหลังถูกต้องเพราะผมจะบอกว่าอันนี้ครีเอทดีมากอันนี้ครีเอทดีนะไม่ใช่ว่าเซนไตย่ำอยู่ที่เดิมแต่ว่าเราที่เล่นรุ่นเก่าเราอาจจะไม่อินถูกไหมแต่ถ้าเราคิดดีๆในมุมของสเปซคนออกแบบอะแม่งเจ๋งมากเขาปรับปรุงเขาพัฒนาขึ้นถูกต้องว่าให้มันสมส่วนขึ้นภาคที่แล้วอะโอนิไทกินที่ไม่ทื่อเกินไปที่รวมอะอมันรวมกันแบบใส่แขนใส่ขาถูกไหมมันรวมกันแบบใส่แขนใส่ขามันก็เลยต้องเอาไอ้นั่นค้ำไอ้นกปะไอ้ขาคาถานกคาไว้ไม่ให้ล้มอันเนี้ยด้วยความที่มันคิดแล้วแหละว่าถ้าหุ่นมันงอแขนงอขาได้สิ่งที่มันควรจะมีคือแพ็คหลังแล้วแพ็คหลังอ่ะเหมือนชินเทนเจอร์อ่ะคือมันต้องแยกได้อ๋ออ่ะอันนี้มองในมุมคนคิดนะมองในมุมคนคิดนะแต่ใครไม่ชอบหรือใครแบบว่ามันเซนไตมันยี้มันอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าเราเล่นแล้วเราเข้าใจอ่ะเราจะรู้ว่าพัฒนาการของมันอ่ะมีขึ้นแต่เราอาจมันอาจจะไม่ใช่วัยเราที่เราชินกับใช่เราชินกับเกาเรนเจอร์เราชินกับกาแล็กซี่เมก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือลองเล่นตัวใหม่ดูที่ผมชอบเนี่ยคือซ้ายก็ซ้ายขวาก็ขวานะเพราะว่าถ้าเราไปสลับกิฟเลยเนี่ยไปสลับพึ่งกาเพเยอแล้วพึ่งกับตะกะแตนไม่ได้นะครับตรงนี้จะมีช่องว่างให้ก้นของผึ้งเนี่ยใส่เข้ามาได้คือมันจะมีกิ๊บพอดีเลยกับขาถ้าเกิดเอาตัวนี้มาใส่ไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้มันจะชนนี้จะก้นมันจะชนมันจะเกินเราจะรู้แล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกตัวบิดเนี่ยมันเหมือนกับมันไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่ของเซนไตหรอกมันเหมือนกับแรดอะแรดกาโอที่พอบิดขาให้มันอยู่เรียบให้อยู่ให้เฟิร์มมากให้เรียบยืนได้แน่นมันคงปีที่แล้วดอนบาเทอร์ใช้บอลจอยง่อยชิบหายเลยใช้บอลจอยแม่งง่อยชิบหายเลยครั้งเนี้ยเขาเลยใช้เป็นอย่างที่บอกใช้เป็นแพ็คหลังเหมือนชินเทนเจอร์เสริมไปเลยเสริมไปแล้วก็ทำให้มันราบกับพื้นเพื่อที่จะให้สูงมันดีขึ้นโดยการใช้ตัวแมงมุมค้ำหลังไม่ให้มันเอ็นลงมาไม่ให้มันพลิกหลังเพราะฉะนั้นการที่เราประกอบแล้วมันถูกตามสเปคของมันเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเรื่องคือมันยืนโชว์แล้วยืนได้ยาวนานไม่ล้มแน่นอนต้องอันนี้คือเขาแก้มาแล้วแต่ถ้าไอตัวก่อนหน้านั้นอะโอนิอาจจะมีล้มต้องเอาคาถานกคำไว้แล้วให้ไปข้างหน้าถูกต้องนี่แหละคือการแก้ไขจุดไอนี่ของมันจุดสมดุลมันเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยคือตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้ร่างเนี้ยคือร่างสุดท้ายของซีรีส์นี้เดี๋ยวเดือนนี้เดือนอะไรเดือน8สิงหาอีก2เดือนเรารู้แล้วตัวใหม่ปีหน้าจะเป็นแนวไหนปีหน้าชื่ออะไรเออแล้วเราจะรู้คอนเซ็ปต์ละอีก2เดือนแล้วก็เดือนกุมภาหน้าก็จะเริ่มเปิดตัวใช่มั้ยมันมีไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวช่วงธันวาจะมีหลุดแล้วอ๋อมีภาพหลุดแล้วว่าคอนเซ็ปต์ยังไงเป็นอะไรตัวอะไรหน้าตาตัวคนแสดงหน้าตาไอ้ชุดสูทอ่ะหน้าตาเป็นยังไงแล้วพอเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะมีละเปิดละ5คนใช้อาวุธอย่างนี้อย่างนี้ค่อยๆแพรมออกมาแพรมใช่แล้วพอแต่ยังไม่เปิดตัวหุ่นก่อนใช่ไหมจะเปิดน่าจะเปิดมกราแหละเพราะแม่งรีบขายของไงใช่เพราะหุ่นมันออกเดือน3ใช่หุ่นมันออกเดือน3เดือน1มันเปิดตัวหุ่นแล้วต้องเปิดตัวไว้ก่อนถูกต้องก็เอานะรวมๆถือว่าโอเคถึงแม้มันจะลกไปหน่อยแต่ผมชอบเฮ้ยสวยมันจะมีอีกตัวนึงไอ้ที่เป็นคิงโอเจอร์สีดำใช่ไหมเคยเห็นในเว็บมันเอามาใส่มันก็จะดูแบบเหมือน black version ใช่ป่ะมันยังไม่ออกยังไม่ออกแต่ว่าถ้ามาใส่มันก็จะเป็นแนว black version ก็จะเนียนๆยกเว้นว่าไม่เอาไอ้แมงมุมมาใส่อ่ะมันก็ใส่จริงไม่จำเป็นต้องใส่แมงมุมก็ดูเป็นก็ยืนได้ป่ะถ,
าไม่ใส่แมงมุมหรือว่ามันดูไม่สวยไม่ใส่แมงมุมไอ้นี่มันโบข้างหลังโบใช่เพราะแมงมุมอ่ะมันเป็นฐานเอาไว้รับคอส่วนหนึ่งเป็นไปได้ไหมว่าจะมีแมงมุมดำออกมาแต่เราจะเอาเนี้ยใส่ไปในนี้ซีรีส์ดำอ่ะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะโอนิไทกินมันก็ออกมาตัวเดียวส่วนใหญ่แต่โอนิมันออกสีทองนะเก็บไว้อีกโอนิไทกินสีทองเนี่ยเก็บไว้อีกประมาณ15ปีอ่ะมันถึงจะมีคุณค่าแต่ตอนนี้คือดมไว้ก่อนเห็นไหมคุณค่าของสายดมก็มีนะ15ปีตอนนั้นกูหงำเหงื่อแล้วเลิกเล่นแล้วก็มีคุณค่าแหละก็แกะออกมาก็หักบ้างอะไรบ้างก็ว่านไปเดี๋ยวจะวางโชว์ไว้ในตู้ก่อนมาตัวนี้ชอบสวยสวยก็โอเคอยู่ร่างรวมดูโอเคแล้วสีสันมันอะไรมันสวยงามเดี๋ยวฝากไว้ก่อนปิดคลิปช่องนี้ไม่ได้ด่าอย่างเดียวนะครับมีชมนะครับเราบอกดีนะครับแต่ไม่ต้องตามเราก็ได้บางคนเล่นแล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้ใช่ใช่หรือบางคนที่เราคือเวลาเราวิจารณ์ชอบไม่ชอบดีไม่ดีเนี่ยมันคือความเห็นของเราบางคนอาจจะชอบเหมือนล่าสุดมีน้องมาคอมเมนต์เรื่อง GX คือเขาชอบแบบนั้นแต่เราชอบแบบนี้ไงแต่มันแล้วแต่จริตคนไม่หรอกอันนี้ไม่ได้นี่นะผมจะพูดเลยว่าน้องต้องลองจับดูตั้งแต่ตัวแรกก่อนใช่ใช่คือถ้าจับตัวล่าสุดมันอาจจะรู้สึกว่าเออมันก็ตรงปกสวยแต่ว่าพอเราอย่างเรามันจับที่บอกวิญญาณเหล็กไหลเนาะไอความรู้สึกของการจับขุ่นเหล็กแล้วมันเฮ้ยไม่ใช่หรอมันอย่างนี้ด้วยพี่มันไม่ใช่แต่ตัววัสดุที่เป็นเหล็กอย่างเดียว อีกเรื่องที่สำคัญอ่ะคือดีไซน์ใช่ผมพูดตรงเลยนะมาชินก้านะถ้าเป็นงานเก่าอ่ะเราเข้าใจได้ว่าขามันรีบอันนี้เราเข้าใจได้คือเราปฏิเสธไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเคยเห็นล็อกแมนไหมล็อกแมนที่ขามันจะโตๆเหมือนใส่รองเท้าใหญ่ๆเหมือนบ๊อบถ้าล็อกแมนขารีบเป็นขารีบโอ้โหไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกเลยจริงป่ะเออก็คือมันคาแรคเตอร์ที่เราจำว่ามันเจ๋งสุดอะไรเงี้ยทำไมผมถามงี้ทำไมเกตเตอร์ที่ออกมาอ้วนถึงยังขายได้ก็เพราะมันเมื่อก่อนมันต้องล่ำๆไงออริจินอลไม่ล่ำคือไม่ล่ำแต่ว่าความรู้สึกของคนที่เล่นหุ่นรุ่นเก่าๆอ่ะมันล่ำๆแล้วมันก็ติดเรามาไงถูกไหมผมแม่งมีความรู้สึกว่าดีไซน์ที่มันเป็นป่องๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นกล้ามไงนักกล้ามอ่ะรุ่นเก่าไงเราเป็นพวกบ้ามวยปั้มรุ่นเก่าประมาณนั้นผมคิดถึงซูโม่ซูโม่ซูโม่เป็นเอกลักษณ์ของเขาก็เป็นไปได้อย่างที่บอกเออเกตเตอร์อ้วนๆก็เหมือนซูโม่อย่างที่พี่ฟงบอกแหละมันคือจริตคนแต่ว่าให้ลองอยากให้ลองสัมผัสดูคือถ้าเล่น105แล้วสวยเนี่ยบางคนอาจจะไปเล่น01อาจจะไม่สวยก็ได้แต่ในใจผมอ่ะผมมีความรู้สึกว่าตัวที่มันเจ๋งที่สุดเลยเนี่ยยังไงแม่งก็ 01R 01R ใช่ไหมที่ปรับปรุงขึ้นมาหน่อยแม่งยังไงแม่งก็สวยก็เห็นด้วยในตัวนี้เท่าไหร่ครับโอเคขออนุญาตปิดคลิปเลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่ค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ